ใช่ไหมครับยังไม่เรียนสถิติเนาะโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนกันก่อนว่ามันคืออะไรกันนะครับเอาล่ะเปิดกลับมาที่หน้านี้มันสลับหน้ากันนิดหน่อยคือข้อสอบเนี่ยส่วนที่เป็นสถิติอ่ะมันจะออกตรงๆเลยแต่ว่าส่วนที่มันเป็นเรื่องมูลเรื่องพื้นที่ต่างๆเนี่ยอันนี้หลากหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครูเลือกมาสอนเนี่ยครูเลือกมาสอนอันที่มันตรงๆแปลว่าเข้าไปในห้องสอบก็เห็นแบบนี้ก็ตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเข้าใจที่บอกไปในชีตนะครับบวกกับฟังครูเนี่ยทำได้อย่างน้อย3ข้อแน่ๆแล้วแน่แบบไม่มีคิดเลขผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขง่ายๆนะเอาแบบนี้นะทีนี้ยืนเขียนไม่สะดวกนะขอหน้าเพราะฉะนั้นขอให้ห้องนี้อยู่ในความสงบแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับค่าที่สำคัญสำหรับเรื่องสถิติเนี่ยมันมีอยู่แค่3ค่านะครับ3ค่าค่าแรกเนี่ยเรียกว่าค่าเฉลี่ยนะคิดตามไปก่อนนะค่าเฉลี่ยอันนี้เรารู้จักดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคะแนนออกมาเนี่ยมันก็มีคำว่าค่าเฉลี่ยมาใช่ไหมเวลาเราทำสอบอะไรก็ตามแต่อันนี้เรารู้จักแล้วมันก็จะมีอีก2ชื่อก็คือฐานนิยมแล้วก็มัธยฐานนะครับฐานนิยมกับมัธยฐานเนี่ยมันก็เป็นอีก2ค่าที่ง่ายจริงๆนะหมายความว่าพอฟังครูแล้วเนี่ยเข้าใจปุ๊บเนี่ยแทบไม่ต้องจดเลยก็จะเข้าใจได้ว่าฐานนิยมคืออะไรแล้วก็เข้าใจได้ว่ามัธยฐานคืออะไรนะครับเอามาที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนนะครับเราดูตัวนี้นะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยง่ายๆก็คือจำนวนทั้งหมดบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดเช่นเราไปกินข้าวกับเพื่อนนะครับไปห้างนะแล้วเราก็ต้องจ่ายเงินอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าจ่าย1,000เพื่อนก็มากันกี่คนนี้อาจจะมา5คนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยหารกันดิเนี่ย1,000เนี่ยหารกันการหารกันในลักษณะนี้ครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเรารู้จักแล้วเนาะเรารู้จักแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าเวลาเราพูดกับเพื่อนว่าหารกัน 4อย่างเงี้ยหรือว่าทั้งห้องจะรวมเงินกันไปทำอะไรเช่นงานเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่านมาจะต้องรวมเงินกันไปใช่ไหมครับเก็บคนละเท่าไหร่ดีเช่นเก็บคนละ50เท่าๆกันแบบนี้ครับแต่ถ้าเก็บไม่เท่ากันล่ะมีคนหนึ่งให้50มีคนหนึ่งให้100มีคนหนึ่งให้120มันก็ต้องถามว่าแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั้งห้องเนี่ยเสียเงินไปคนละเท่าไหร่อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะดูตัวอย่างมีคุณครูอยู่10คนนะครับในการประกวดงานอะไรดีงานศิลปะหัตถกรรมดีไหมนะครับก็คือมีผลงานศิลปะมีผลงานศิลปะที่เราทำนี่แหละเป็นกลุ่มออกไปทีนี้ก็จะมีกรรมการตรวจกรรมการตรวจเนี่ยเป็นคุณครู10คนครับฟังดีๆนะกรรมการตรวจเป็นคุณครู10คนเขาก็ให้คะแนนทีนี้เขียนว่าคุณครู10คนให้คะแนนผลงานศิลปะของนักเรียนรวม85คะแนนอันนี้คือโจทย์แต่ถ้าเอาให้เข้าใจชัดเจนขึ้นสมมุติว่านะครู10คนให้คะแนนเต็ม10คะแนนถ้าครู10คนให้คะแนนเต็ม10คะแนนหมดเลยก็แปลว่าคะแนนรวมมันก็คือ100คะแนนถูกไหมถ้าเกิดครู10คนให้คะแนน9คะแนนหมดเลยมันก็คือ90ถูกปะปัญหามันอยู่ตรงนี้คือเวลาอยู่ในโจทย์ของข้อสอบ O-net เนี่ย100มันก็ง่ายไป90มันก็ง่ายไปใช่ปะมันก็เลยมาเป็นเลขแบบ85 75.5 อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมาศึกษานิดนึงว่ามันทำกันยังไงนะครับเราแปลก่อนอ่านโจทย์ปุ๊บในข้อสอบนะลูกอ่านโจทย์ปุ๊บเราแปลเขาพูดว่าครู10คนให้คะแนนผลงานศิลปะของนักเรียนรวม85ใช่ไหมแปลว่าคะแนนของครูคนที่1บวกคะแนนของครูคนที่2บวกคะแนนของครูคนที่3บวกไปเรื่อย10คนนั่นแหละได้85ไอเดียตรงนี้ก่อนนะครับนะแต่
ง่ายไปอีกข้อสอบโลเน็ตก็ไม่ออกเพราะถือว่าทุกคนก็เข้าใจหมดแล้วเนาะว่าเฉลี่ยคืออะไรเขาก็ดันมาถามว่าถ้าเกิดมีครู1คนครับให้คะแนนนักเรียนน้อยกว่าคนอื่นเท่าไหร่คะแนนไม่รู้แหละเห็นไหมครูจุดๆไว้ในชีทก็จุดๆไว้ถ้าเกิดมีครู1คนใน10คนเนี้ยดันให้คะแนนน้อยกว่าชาวบ้านเช่น9คนนะครับให้10คะแนนหมดเลยแล้วครูอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าใครให้แค่3ใจร้ายมากเลยนะครับเราก็จะใช้วิธีการทางสถิติเนี่ยหาได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้คะแนนที่เขาให้น้อยเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่เห็นไหมลองนึกตามนะว่าเวลาเราไปแข่งใช่ไหมมีกรรมการอยู่10คนปรากฏว่าผลคะแนนออกมาเนี่ยเราตกใจมากเลยว่าคะแนนเราเหลือน้อยอ่ะซึ่งจริงแล้วมันมีครูอยู่1คนใน9คนนี่แหละให้คะแนนเราน้อยเกินไปเราก็ต้องมาหาว่าทำไมนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ของโอเน็ตก็คือตัวนี้นะลูกตัวคำถามถ้าคิดคะแนนเฉลี่ยใหม่ตัดคะแนนที่น้อยนั้นออกนะครับคิดคะแนนเฉลี่ยใหม่ของคุณครู9คนนะผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 9.0 คะแนนเฉลี่ยเป็น 9.0 คือเมื่อกี้มี10ใช่ไหมมี10แล้วปรากฏว่ามีครูคนหนึ่งให้คะแนนน้อยเราเลยบอกว่าไม่นับเอาครูที่ให้คะแนนน้อยออกก็จะเหลือครู9คนนะครับเอาครู9คนมาแล้วก็เอาคะแนนเขามารวมกันแล้วก็หาร9ใช่ป่ะคะแนนทั้งหมดบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนครูเขาก็บอกว่ามีคะแนนเฉลี่ยเป็น9คะแนนทีนี้โจทย์มันให้มา2อย่างเห็นไหมอ่านตามในชีทนะลูกนะโจทย์บอกว่าคะแนนรวมของครู10คนน่ะเป็น85ไม่รู้แหละว่าครูคนไหนให้เท่าไหร่แต่รวมกันเป็น85เห็นไหมนี่คือโจทย์กำหนดแล้วคะแนนเฉลี่ยของครู9คนตัดครูที่ให้คะแนนน้อยออกไปเนี่ยเป็น9คะแนนนี่คือสิ่งที่โจทย์จะให้จาก2สิ่งนี้เราจะหาได้นะครับโอเคดูต่อนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันก็เลยต้องมาเขียนเป็นภาษาเลขแล้วใช่ป่ะจากเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันว่าถ้าเราอยู่ในห้องเราจะต้องหารกันกับเพื่อนเนี่ยเราก็คิดในหัวเลยใช่ไหมว่าเอาเงินของเพื่อนทั้งหมดหรือว่าเอาราคาของทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันเราก็หารด้วยจำนวนคนแต่อันนี้มาเป็นภาษาเลขก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมจากที่เราคิดในหัวนั่นแหละมันก็คือ x 1บวก x 2ไปเรื่อยๆถึง x 10คืออะไรล่ะคะแนนของครูคนที่1คนที่2คนที่3ไปเรื่อยๆถึง10คนก็เอามาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของครูใช่ไหมครับอันนี้ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเอาตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตนึกถึงอะไรเวลาพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตนึกถึงจำนวนทั้งหมดเอามาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของสิ่งนั้นเช่นคะแนนของครู10คนใช่ไหมเอาคะแนนของครู10คนมาบวกกันแล้วหารด้วย10มีเพื่อนอยู่5คนมีจำนวนเงินอยู่พันหนึ่งต้องการเฉลี่ยให้เพื่อนก็อะไรครับเอา5หารพันหนึ่งแค่นี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตง่ายไหมง่ายอยู่นะไม่ง่ายก็แย่แล้วนะใช่ไหมเพราะมันแค่บวกกันแล้วก็หารเองจริงไหมนะครับมีแค่นี้จริงๆนะต่อแต่ที่มันจะยุ่งยากก็คือคะแนนเฉลี่ยของครู9คนนะครับคะแนนเฉลี่ยของครู9คนเนี่ยมันแปลว่าคิดตามนะตัวนี้ยุ่งยากคิดตามครูนะคะแนนเฉลี่ยของครู9คนก็แปลว่าเอาคะแนนรวมของ10คนมาก่อนใช่ไหมตัวนี้คะแนนรวมของ10คนแล้วก็ตัดครูคนที่เขาให้คะแนนน้อยออกก็คือตัดคะแนนของครู1คนออกดังนั้นเมื่อตัดไปแล้ว1คนตัวหารมันก็เลยเป็น9ถูกไม่ถูกตรงนี้แหละเชื่อไหมว่าที่เขียนแค่นี้เป็นข้อสอบโอเน็ต1ข้อ1ข้อแล้วนะมาแบบง่ายๆเลยนะแปลว่าเราน่าจะทำได้แน่นอนจริงไม่จริงนะน่าจะทำได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูคะแนนรวมของครูเป็นอะไรเอ่ย85ใช่ป่ะคะแนนครู10คน85เนาะลบด้วยคะแนนของครู1คนรู้ไหมไม่รู้ให้เป็น x
มาตรฐานน้องให้เป็น x ไว้ใช่ป่ะที่เหลือ9คนรู้อย่างรู้แล้วคะแนนเฉลี่ยของครู9คนรู้หรือยังรู้แล้ว9ไงนี่หน้าตามาแบบนี้พอหน้าตามาแบบนี้ยังไงต่อลูกหน้าตามาแบบนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของอะไรแล้วมันเป็นเรื่องของสมการแล้วเมื่อกี้เข้าใจสถิติแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วนะสถิติคืออะไรเข้าใจนะค่าเฉลี่ยคืออะไรเข้าใจแล้วเนาะแต่พอมาถึงหน้าตานี้เป็นเรื่องของอะไรลูกเรื่องของสมการถูกหรือผิดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ารู้เรื่องสมการหรือเปล่าแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสถิตินะสถิตินี่รู้เรื่องแล้วเนาะโอเคดังนั้นอ่ะง่ายๆนะครับคูณเลยใช่ป่ะก็9ตัวนี้มันหารอยู่ใช่ไหมครับก็ย้ายขึ้นมาคูณนะครับตัวนี้ก็ยังเป็น85ลบ x อยู่เนาะมาแบบนี้เพราะฉะนั้น99 81เท่ากับ85ลบ x ตรงนี้เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกใช่ไหมสำหรับห้องอื่นๆนะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกครูจะบอกว่าสำหรับครูเนี่ยเราจะต้องตกลงกันว่าเราจะเอาตัวแปรทั้งหลายเนี่ยเวลาทำโจทย์ทุกครั้งนะเอาไว้ทางซ้ายเพื่อให้ไม่งงถูกไหมโดเพื่อให้ไม่งงดังนั้นไอ้เจ้าลบ x ที่มันอยู่ทางขวาเนาะลบ x ที่มันอยู่ทางขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวก x ข้างนี้ใช่ไหมย้ายมาเป็นบวก x ข้างนี้เขียนบวกไปด้วยเลยนะไม่ผิดเพราะปกติแล้วเขียน x อย่างเดียวเนี่ยงงเขียนบวกไปเลยย้ายลบ x ไปมาอยู่ข้างซ้ายเป็นบวก x นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า81ครับเจ้า81เนี่ยมันคืออะไรมันคือบวก81จริงไหมมันคือจำนวนเต็มบวกย้ายไปทางขวาก็จะกลายเป็นลบ81ก็จะเป็น85ลบด้วย81ทีนี้แหมแค่นี้นี่คงไม่ต้องถามแล้วนะว่า85ลบ81เท่ากับเท่าไหร่มันจะเป็นการใจร้ายเกินไปใช่ไหมครับนี่แหละคือคำตอบหมายความว่าคุณครูคนนั้นเนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่เองให้คะแนนแค่4เองนะครับคุณครูคนนั้นให้คะแนนแค่4คะแนนนะในขณะที่คุณครูคนอื่นเห็นมั้ยให้คะแนนเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ย9เลยนะแต่คุณครูคนนั้นน่ะที่เราตัดออกเนี่ยเขาให้คะแนนแค่4คะแนนเองเข้าใจภาพป่ะเสร็จแล้ว1ข้อข้อสอบโอเน็ตที่อยู่ในชีททั้งหมดเนี่ยไม่เกินปี57นะครับไม่เกินปี57ดังนั้นเนี่ยทำได้แล้วนะ1ข้อเมื่อกี้เราบอกว่าตั้งเป้าว่าสถิติและกราฟเนี่ยจะเอาสัก3ข้อใช่ไหมทำได้แล้วข้อหนึ่งนะทำได้แล้วข้อหนึ่งแต่เดี๋ยวดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เริ่มมาเป็นเรื่องที่มันซีเรียสแล้วโอเคนะครับจากเมื่อกี้นะทีนี้เริ่มเป็นของจริงแล้วนะครับเริ่มเป็นของจริงแล้ว เราแก้ไขนิดนึงนะครับเราแก้ไขนิดนึงครูขอแก้คะแนนเฉลี่ยเนี่ยเป็น18นะครับคะแนนเฉลี่ยในชีทเนี่ยมันเป็น17เนาะขอแก้เป็น18นะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้เป็นยังไงหน้าตาแบบนี้เริ่มยากแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราย่อยโจทย์ออกมาใช่ไหมเป็นสูตรเป็นวิธีการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หน้าตาแบบนี้เริ่มพิสดารแล้วแต่มันคือหน้าตาจริงที่เราจะเจอในโจทย์ใช่ไหมมาดูด้วยกันก่อนอื่นเลยจะตกลงกันก่อนนะว่าแต่จะไม่พูดอย่างนี้ทุกครั้งนะก่อนอื่นเวลาทำคณิตศาสตร์ที่มันเป็นโจทย์เนี่ยต้องอ่านทุกคำใครที่ชอบอ่านผ่านๆเนี่ยอ่านแล้วก็มันมีตัวเลขอะไรเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยอ่านทุกคำเพราะฉะนั้นทำแค่ข้อเดียวนะในการสอบพีเทสวิชาคณิตศาสตร์ระดับม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งคะแนนเต็ม25คะแนนเท่าโอเน็ตเลยนะครับนักเรียนจำนวน20คนมีผลคะแนนรวมเป็น350สมมติให้มีการตัดคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดออกคุ้นๆไหมเมื่อกี้ก็ครูที่ให้คะแนนน้อยที่สุดใช่ไหมนะครับผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เนี่ยเป็น18จงหาคะแนนของนักเรียนที่ถูกตัดออกก็เหมือนเดิมนั่นแหละจริงไม่จริง
ตอนนี้คิดก่อนนะว่าโจทย์ที่เราอ่านเนี่ยที่มันยาวขึ้นเนี่ยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมกับข้อที่เป็นเรื่องของการตัดคะแนนใช่ไหมออกไหมของครูเนี่ยครูที่ได้คะแนนน้อยเมื่อกี้4คะแนนใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้วทำยังไงนะครับเราก็ดูก่อนแปรแปร20คนเนี่ยผลรวม350ใช่ไหมครับถ้าเราแปรแปรเฉยๆนะแปรเพื่อเข้าใจแปลว่ามันก็คือ x 1บวก x 2บวก x 3ไปเรื่อยๆจนถึง x 20จริงไม่จริงใช่ไหมแบบนี้แล้วก็หารด้วยอะไรครับทั้งหมดมีกี่คนมี20คนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ350อันนี้ทุกคนที่ฟังเมื่อกี้เคลียร์แบบเดียวกันง่ายๆเลยนะอันนี้แปลก่อนแปลก่อนครับยังไม่ถึงขั้นมาทำนะครับแปลก่อนแต่ถามว่าเราจะใช้อะไรมาทำนะถ้าดูวันเก่าดูวันเก่านะนี่เราจะใช้ตรงนี้มาทำใช่ไหมเราจะใช้ตัวนี้มาทำเพราะว่าอะไรครับในโจทย์เรารู้คะแนนเฉลี่ยในโจทย์เรารู้คะแนนเฉลี่ยแล้วเราก็รู้อะไรอีกครับคะแนนรวมเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมกับที่ทำเมื่อกี้นะใช่ไหมครับในโจทย์เรารู้คะแนนเฉลี่ยนะรู้คะแนนเฉลี่ยและเรารู้คะแนนรวมและเราตัดออกไปหนึ่งคนตัดออกไปหนึ่งคนเหมือนกันเลยแต่ว่าข้อนี้เป็นตัดครูที่ให้คะแนนเราน้อยเนาะส่วนอันนี้ตัดนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยออกนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมจริงไม่จริงเนาะโอเคตั้งสมการออกมาก็จะเป็น18ใช่ไหมครับคะแนนเฉลี่ยนะครับจะเท่ากับอะไรเอ่ยจะเท่ากับคะแนนรวมนะครับคะแนนรวมในข้อนี้คือ350ใช่ไหมลบด้วยของนักเรียนที่เราไม่รู้แหละว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่มาโจทย์ถามใช่ไหมครับหารด้วยเท่าไหร่ต้องหาร19หาร19เพราะอะไรโจทย์บอกว่าตัดไป1คนโจทย์บอกว่าตัดไป1คนเลยหาร19ถามว่าถ้าวันนึงสมมุติว่าปีที่จะถึงเนี่ยข้อสอบใจร้ายนะแทนที่จะบอกว่าตัดไปคนนึงตัดไป2คนสมมติตัดไป2คนก็ตอบอะไรฮะหาร18แค่นี้ง่ายไหมง่ายนะก็ตัดไปเท่าไหร่ล่ะเป็น2คนก็18ไงนะตัดไป1คนก็19ไงตรงๆแบบนี้นะอย่าลืมนะว่าเราทำกันตรงๆแบบนี้นะอะไรซับซ้อนยังไม่ทำเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถตั้งสมการได้เป็นหน้าตาแบบนี้สำหรับคนที่งงในสมการข้อที่แล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับคืออะไร19มันหารอยู่ก็ย้ายไปคูณก็จะเป็น18คูณด้วย19ถูกไหมแล้วก็เท่ากับ350ลบ x หน้าตาแบบนี้18คูณ19ได้เท่าไหร่ยังไม่ต้องคูณนะมีคนคูณเท่าไหร่323 22 42 342สามสี่สองนะเชื่อนะมีคนบอกสามสี่สองมีใครทันไหมสามสี่สองเนาะสามสี่สองโอเคเท่ากับ350ลบ x เราตกลงกันไปแล้วว่าอีลบ x เนี่ยเราจะย้ายไปอยู่ข้างซ้ายเพราะฉะนั้น x มันก็จะมาเป็นบวกอยู่ข้างนี้350ลบด้วย342เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ8นะครับก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคนที่ได้คะแนนน้อยคนนี้เนี่ยได้คะแนน8นะครับเต็ม25นะครับได้คะแนน8เต็ม25อันนี้ไม่มีในช้อยนะเพราะว่าครูแก้โจทย์เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ8ยังง่ายอยู่นะเพราะว่าอะไรตรงๆเลยทำเหมือนเดิมทุกประการใช่ไหมครับทำเหมือนเดิมเลยแปลว่าข้อนี้เนี่ยก็ง่ายเพราะเหมือนเดิมแต่ทีนี้ถ้าเราลองขยับความรู้ขึ้นมานิดนึงนะในการสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะครับถ้านักเรียนมี25คนคะแนนรวม250มากสุด25คือได้เต็มนะครับน้อยสุด6สมมุติให้มีการตัดคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยสุดออกแล้วนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยใหม่จะมีค่าเท่าใด
ข้อนี้ก็เริ่มพิสดารขึ้นเล็กน้อยแค่เล็กน้อยเนาะก็บอกว่าอะไรให้คะแนนรวมมาเหมือนเดิมจริงไหมนี่ให้คะแนนรวมมา3รอบแล้วในโจทย์ใช่ไหมให้คะแนนรวมมาแล้วให้คะแนนมากสุดแล้วก็ให้คะแนนน้อยสุดแต่2ข้อแรกให้แต่อะไรครับให้แต่ตัดออกต่างกันแล้วโจทย์ต่างกันแต่ทำเหมือนเดิมนะครับถ้าเริ่มเข้าใจแล้วทำเหมือนเดิมคือเรามีคะแนนรวมอยู่เท่าไหร่นะ250ใช่ไหมครับเรามีคะแนนรวมอยู่250แล้วเขาบอกว่าให้ตัดคะแนนที่ได้ต่ำสุดออกก็คือ6ตัดออก6ตัดออกนะแล้วนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยใหม่คำนวณค่าเฉลี่ยใหม่เนี่ยคำนวณค่าเฉลี่ยใหม่มีเด็ก25คนตัดออกคนที่ได้6ออกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเท่าไหร่24เหลือ24นะแค่นี้แหละก็จะออกมาประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะ250ลบ6นะหาร24ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ 10.17 นะ 10.17แยกอย่างนี้ก่อนนะลูกเราแยกก่อนว่าเราเข้าใจแล้วเรื่องสถิติในส่วนของค่าเฉลี่ยนะครับเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจวิธีทำแล้วทำมา3ข้อเนี่ยเราเริ่มเข้าใจวิธีทำแล้วแต่การคำนวณเลขให้มันถูกอีกเรื่องนึงการหารทศนิยมคูณทศนิยมอะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจะทำได้จนสุดเนี่ยต้อง3เรื่องถูกปะเรื่องแรกคือรู้เรื่องสถิติเรื่องที่2ก็คืออะไรครับสมการย้ายถูกทำถูกตั้งได้เรื่องที่3คืออะไรเนี่ยเรื่องนี้แหละก็คืออะไรลบเสร็จแล้วเอามาหารเนี่ยมันถูกลบเสร็จแล้วมาหารเนี่ยมันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสมมติว่าเราอยู่ในห้องสอบเนาะเราแปลโจทย์ได้แล้วเราก็ตั้งสมการได้แล้วปรากฏว่าในการหาคำตอบของเราเนี่ยมันไม่มีในช้อยสมมติมันไม่มีในช้อยนะแต่เราแน่ใจนะว่าเราอ่ะน่าจะถูกแหละเราเข้าใจถูกแล้วแปลว่าเราคิดเลขผิดให้ย้อนไปดูตรงคิดเลขให้ย้อนไปดูตัวคิดเลขนะถ้ามีเวลาเหลือส่วนใหญ่เหลืออยู่แล้วจริงป่ะส่วนใหญ่เหลือนะแล้วจะมีน้อยคนที่ไม่เหลือนะฮะส่วนใหญ่อาจจะเหลือเพราะปล่อยวางแล้วใช่มั้ยทําปุ๊บก็ช่างมันนะผิดก็ผิดไม่มีในช้อยก็ข้ามแล้วใช่มั้ยครับแต่ครูจะบอกว่าเรื่องสถิติเนี่ยมันง่ายอย่าข้ามเลยเช็คดีๆเถอะอันอื่นมันยากกว่านี้นะอันอื่นมันยากกว่านี้นะหาปริมาตรนะต้องจำสูตรปริมาตรนะใช่ไหมอันนี้ค่าเฉลี่ยนี่มันง่ายๆนะครับเอาละทีนี้ขยับไปนิดนึงในข้อนะครับข้อนี้นะข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าสอบเหมือนเดิมนะแล้วก็เอานักเรียนที่คะแนนน้อยอ่ะมาจับคู่กันนะมาจับคู่กันและนำคะแนนมาบวกกันผลปรากฏเป็นดังนี้ก็คือมี13 12 20ไปเรื่อยๆจนถึง24นะครับคือนักเรียนคะแนนน้อยมากใช่ป่ะเพราะว่าคะแนนเต็มมัน25เด็ก2คนน่ะได้คะแนนรวมกันน่ะ13นะครับเอามารวมกันแบบนี้เป็นคู่ๆปรากฏตามในโจทย์เขาถามว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนม.3กลุ่มข้างต้นเนี่ยเป็นเท่าใดถามว่าคะแนนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าเรานึกออกเราจะรู้ว่าคะแนนเฉลี่ยเวลาเราพูดกันคือเอาทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดถูกไหมโอเคดังนั้นไอ้ก้อนเนี้ยมันจะต้องถูกเอามาบวกกันถูกไม่ถูกก้อนนี้จะต้องถูกเอามาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดจำนวนทั้งหมดในที่นี้เนี่ยเราต้องมาคิดอีกนิดนึงว่าเขาเอา2คนมารวมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีกี่หน่วยเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8แปลว่านักเรียนทั้งหมดจะมีกี่คนนะนี่มี8ใช่ไหมดังนั้นนักเรียนทั้งหมดก็ต้องมี16คนเพราะว่ามัน2มันมี8เลขอ่ะใช่ป่ะนักเรียนเอามารวมกันดังนั้นมันก็จะมีทั้งหมด16คนมีทั้งหมด16คนเราก็เอาไอ้พวกนี้มาบวกกันเอาพวกนี้นะมาบวกกันแล้วก็หารด้วย16ก็จบแล้ว
ช่ไหมครับเอาพวกนี้มาบวกกันแล้วหารด้วย16ก็จบแล้วแต่ทีนี้ครูอยากจะให้อะไรนิดนึงเวลาเราบวกเลขอะลูกนะดูดีๆนะคือบางคนบอกว่าอ๋อเอามาบวกกันใช่ไหมคะก็ไล่เลยครับ13บวก12ได้เท่าไหร่อันนี้ได้เท่าไหร่ไปบวก20เราสังเกตเลขดีๆอันเนี้ยมันรวมกันเราก็ได้เท่าไหร่เอ่ยลงด้วย5ใช่ไหมสังเกตนะอันนี้ลงด้วย5แล้วมันก็จะมารวมกับอันนี้ได้ที่จะกลายเป็นเลขกลมๆใช่ไหมลูกส่วน20เนี่ยเอาไปเจอกับ10มันก็จะเป็น30ก็เป็นเลขกลมๆใช่ไหม16ไปเจอกับ24ก็เป็นเลขกลมๆถามว่าทำไมทำแบบนี้ล่ะบวกตรงๆได้ไหมมันก็ได้แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันนะใช่ปะเสี่ยงนะทดไปเรื่อยๆเนี่ยความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่าว่าแต่หนูเลยครูนี่แหละนะฮะใครเรียนครูก็จะทราบว่าทดไปเรื่อยๆนี่ก็ผิดนะเราต้องใช้วิธีจับคู่ให้มันง่ายๆเห็นไหมครับจับคู่ให้มันบวกกันได้5จับคู่ให้มันบวกกันได้10นะโอเคดังนั้นข้อนี้ก็ทำแนวนี้แหละนะคำตอบออกมาเป็น 7.69 นะครับครูขอไม่หาอะไรให้ดูนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องเนาะหาที่เราทำเองได้นะครับเห็นไหมว่าแต่ละข้อที่ทำมาเนี่ยเป็นข้อสอบโอเน็ตทั้งหมดเลยและเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยากเกินไปที่เราจะเข้าใจมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราน่าจะทำได้อยู่นะข้อสอบโอเน็ตเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งใช่ไหมครูตั้งเป้าว่าเราต้องทำได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องทำข้อสอบโอเน็ตได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งตอนนี้แน่ๆแล้วอ่ะมันน่าจะได้สักข้อ2ข้อจากเรื่องค่าเฉลี่ยเพราะมันออกทุกปีไม่มีไม่ออกนะออกทุกปี